พอลืมตามาเท่านั้นแหละทุกคนร่างนั้นอ่ะสบตากับเขาแบบห่างกันเพียงแค่คืบเดียวคุณดาเห็นเท่านั้นแหละตกใจสุดขีดเลยครับเหมือนเขาจะลุกออกไปจากตรงนั้นร่างนั้นกระโดดลงมาทับที่ตัวคุณดาสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนครับผมสำหรับ EP นี้เป็น EP สำหรับหนุ่มสาวโรงงานครับเป็นเรื่องราวของคุณดาเขาทำอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งครับแล้วเขาไปได้พบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าจำไปจนวันตายเลยอย่างนี้ดีกว่าเรื่องหลอนๆในโรงงานถ้าเพื่อนๆเคยเจอนะทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าทุกคนเจอยังไงกันบ้างแต่ในส่วนของคุณดาเขาได้เจอแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของคุณดาเลยละกันก่อนจะไปฟังเรื่องของคุณดาฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์จะถึง 2,000 คนแล้วครับคนติดตามขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไปครับผมคุณดาเขาได้เล่าว่าย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับเขากับแฟนเขาอะได้มาอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งเขาไม่บอกจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่บอกชื่อโรงงานด้วยเขาได้มาทำงานด้วยกันกับแฟนโรงงานเดียวกันแต่แฟนของคุณดาอยู่มาก่อนแล้วแต่คุณดาเพิ่งได้มาทำเพียง2อาทิตย์ครับแผนกของคุณดาหรือหน้าที่ของคุณดาก็คือคอยเช็คของส่งออกที่มีออเดอร์เข้ามาอย่างเงี้ยครับเป็นหน้าที่ของคุณดาเป็นอย่างนั้นก็เหมือนทั่วไปคุณดาก็จะมีเวลาทำงานก็คือกะเช้ากะบ่ายแต่ในสัปดาห์แรกที่เขาได้ทำอ่ะคุณดาบอกว่าคุณดาได้กะบ่ายจนมาถึงทำงานสัปดาห์ที่2ที่เกิดเรื่องก็ได้ทำงานกะบ่ายเหมือนกันเพราะว่าคนที่เทรนงานคุณดาบอกว่ามีออเดอร์เข้ามาคุณดาจะต้องเช็คของเลยจะต้องอยู่รอบบ่ายอีก1สัปดาห์นั่นคือเป็นสัปดาห์ที่2ที่เขาได้ทำงานพอดีคุณดาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับเพราะว่าคุณดาก็เริ่มทำงานเป็นแล้วเลยได้อยู่คนเดียวรอบนี้ปกติเขาจะอยู่กับพี่เลี้ยงอาทิตย์ที่2นี้เขาได้อยู่คนเดียวก็ทำงานตามปกติครับมาทำงานตามปกติจนถึงเวลาประมาณ 3:00 ได้ด้วยความเหนื่อยล้าของการทำงานนะเนาะครับเขาบอกว่าคุณดารู้สึกง่วงจะงีบบนโต๊ะทำงานที่เขาได้ทำงานอยู่ก็จะกลัวว่าหัวหน้าจะเห็นก็เลยตัดสินใจลุกเดินออกไปแบบหาที่งีบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินไปเดินไปปรากฏว่าไปเดินอยู่แถวๆหลังห้องเย็นเป็นช็อปช่างห้องเย็นนะครับอยู่แถวๆนั้นถามว่าทำไมถึงต้องไปแถวนั้นคุณดาบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ทำงานของน้องชายแฟนก็เลยเลือกที่จะไปแบบไปของีบอยู่แถวๆนั้นก็จัดเตรียมที่นอนก็คือเป็นเก้าอี้นอนนะครับเอาตรงนี้เป็นที่นอนแล้วกันข้างๆห้องเย็นเขาก็ไปนอนนอนได้แป๊บหนึ่งเหมือนแบบสลึมสลืออย่างเงี้ยครับคุณดารู้สึกว่ามันอึดอัดตัวเขาหลับอยู่นะเขารู้สึกว่ามันอึดอัดตัวจังเลยแต่เขาขี้เกียจลืมตามาดูว่ามันทำไมมันอึดอัดจังแล้วเหมือนแบบว่าก็นอนไปอีกรู้สึกอึดอัดจนไม่ไหวอะขอลืมตามาดูหน่อยว่าทำไมมันดูอึดอัดเหลือเกินตาเขาก็ลืมตามาแล้วเขาก็ต้องมองขึ้นไปข้างบนใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขานอนไปก็มองเงยหน้าขึ้นไปข้างบนมองขึ้นไปข้างบนสิ่งที่ปรากฏเห็นคือเป็นผู้หญิงผมยาวตาสีแดงและใส่ชุดกลาวสีขาวและมองคุณดาด้วยความโกรธคุณดาเห็นเท่านั้นแหละตกใจสุดขีดเลยครับเหมือนเขาจะลุกออกไปจากตรงนั้นแต่คุณดาบอกว่าลุกไม่ได้เหมือนแบบโดนผีอำอะครับลุกไม่ได้ทำได้เพียงแค่ลืมตากับหลับตาคุณดาก็ตัดสินใจที่จะหลับตาขอหลับตาเพื่อที่จะไม่ให้เห็นร่างนั้นเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยอะเขานั่งอยู่บนขื่ออะพอเขาหลับตาใจนอกก็คิดว่าถ้าไม่ลุกจากตรงเนี้ยร่างนั้นน่ะโดดลงมาแน่พอดูท่าทางเหมือนจะโดดลงมาคิดได้เท่านั้นแหละครับดั่งใจคิดเลยครับร่างนั้น
กระโดดลงมาทับที่ตัวคุณดานึกภาพนะร่างนั้นอ่ะกระโดดลงมาทับลงที่ตัวคุณดาคุณดาบอกว่าเสียงดังตุบทับลงมาบนท้องเขาคุณดาบอกจุกมากเขาก็ลืมตามาดูร่างนั้นอ่ะคือแบบเจ็บท้องอ่ะเนาะเลยลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่าร่างนั้นอ่ะสบตากับเขาแบบห่างกันเพียงแค่คืบเดียวร่างนั้นมองคุณดาด้วยความโกรธแค้นคุณดาก็บอกนึกในใจไม่โกรธแค้นอะไรเราขนาดนั้นหรือเราไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าหรือไปนอนทับที่หรือเปล่าเขาก็คิดไปต่างๆนานาแล้วเขาก็หลับตาลงไปอีกรอบหนึ่งก็พอคิดได้สักพักหนึ่งเหมือนคลายตรงท้องเขาเหมือนไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าคงไปแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่บนขื่อที่เดิมนั่งตาแดงผมยาวใส่ชุดกราวสีขาวพอมองได้แป๊บเดียวยังไม่ทันได้หลับตาเขาโดดลงมาอีกรอบหนึ่งคุณดาบอกโดดลงมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหคุณดาบอกรอบนี้มือแบบกระโดดลงมาตรงหน้าท้องเขาบอกเขาจุกมากเขาก็หลับตาอีกรอบหนึ่งคือแบบหลับตานึกในใจว่าเราไม่เคยทำอะไรให้กันเลยทำไมถึงต้องมาแบบทำแบบนี้เรากลัวแต่เขาในพางนึกตอนนั้นก็คิดในใจว่าเป็นผีทำไมเราจุกทำไมเขาเจ็บท้องเขาก็คิดในใจที่มันฝันหรือยังไงเหมือนเขาแบบประมาณว่าคิดกับตัวเองว่าเขาฝันหรือเปล่าวันเนี้ยแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาก็ตื่นนะเขาก็มั่นใจว่าเขาก็ลืมตามมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงลุกไม่ได้ลุกไปไหนไม่ได้นึกถึงพ่อที่เสียไปแล้วบอกว่าพ่อจ๋าช่วยด้วยบอกพ่อช่วยลูกด้วยลูกกำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดถึงผีตัวนั้นว่าเราไม่ได้รู้จักกันเราไม่เคยทำอะไรให้กันอย่ามาทำแบบนี้เลยคิดได้สักพักหนึ่งคุณดาบอกว่าร่างนั้นก็เหมือนแบบบนท้องเขาจากที่หนักๆอยู่ก็เริ่มคลายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจลืมตาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าคงไปแล้วจริงๆรอบเนี้ยแล้วก็ลืมตาเขาก็ค่อยๆลืมตามาคุณดาบอกค่อยๆลืมตามารอบสุดท้ายเนี้ยปรากฏว่าทุกคนเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วคุณดาบอกว่าไม่อยู่ตรงนั้นแล้วร่างนั้นอะรอบสุดท้ายเนี่ยคุณดาลืมตามาไม่เจอสิ่งใดและขยับตัวได้พอขยับตัวได้เท่านั้นพอลุกขึ้นมาได้จากตรงนั้นไม่คุยกับใครเลยแล้วก็ไม่เจอใครอยู่ตรงนั้นด้วยน้องชายแฟนก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาตัดสินใจวิ่งกลับไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองแล้วก็นั่งคิดเอ๊ะสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรทำไมมันดูชัดเจนขนาดนั้นจะเล่าให้ใครฟังก็ไม่กล้าเล่ากลัวคนอื่นจะมองว่าละเมอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจนกระทั่งได้เวลากลับบ้านตอนเช้าคุณดาก็กลับไปถึงบ้านตอนเช้าก็เจอแฟนเป็นกะเช้าก็คุณแฟนเนี่ยก็กำลังจะมาทำงานพอดีเหมือนกันครับแต่ในช่วงจังหวะที่คุณดาเนี่ยกำลังถอดเสื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยแฟนคุณดาเห็นว่าเธอท้องไปโดนอะไรมาทำไมช้ำอย่างนั้นล่ะช้ำเป็นสีม่วงเลยคุณดาเลยแบบมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ฝันเพราะว่าตรงหน้าท้องเขาเนี่ยมันช้ำถ้าฝันมันคงจะไม่ช้ำล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยร้องไห้คุณดาก็เลยแบบร้องไห้เก็บกดไม่ได้เล่าให้ใครฟังแฟนถามแบบนี้ก็เลยตัดสินใจเล่าให้แฟนฟังก็ร้องไห้แฟนก็ปลอบว่าไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวเข้าไปพักผ่อนก่อนอะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไปพักผ่อนก่อนแฟนก็แยกย้ายกันไปทำงานคุณดาก็ไปพักผ่อนนอนตามปกติจนถึงเวลาคุณดามาทำงานอีกรอบหนึ่งของอีกวันหนึ่งคราวนี้ก็มาถึงที่โรงงานก็ยังมีเวลาที่จะเมามอยกันยังไม่ได้เข้าไปทำงานคุณดาเดินไปสำรวจแถวห้องเย็นที่เขาได้ไปนอนเขาก็แบบเดินไปสำรวจแบบไม่ได้พูดอะไรกับใครนะก็เดินไปมองว่ามันมีอะไรตรงนั้นสิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนเขาก็เลยไปมองเดินดูไปเจอน้องชายแฟนก็เลยไปยืนคุยแล้วก็ตาก็มองไปด้วยตาคุณดาเนี่ยเหลือบไปเห็นชุดกาวสีขาวแขวนอยู่แถวๆตรงนั้นมันเป็นชุดกาวคล้ายๆกับผู้หญิงคนเมื่อคืนที่มาหลอกเขาเริ่มตัดสินใจถามน้องชายแฟนว่าเขาไปเจอเมื่อคืนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อคืนไปเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยน้องชายแฟนอะคุณดาบอกว่าน้องชายกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่พอได้ฟังคุณดาเล่าเท่านั้นแหละเขาบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์หลุดมือร่วงเลยแล้วเพื่อนที่นั่งอยู่แถวนั้นได้ยินคุณดาเล่าเขาก็เลยลุกมาคุยด้วย
บอกคุณดาเจอจริงๆเหรอเขาก็บอกเจอจริงๆเพื่อนคนที่ลุกมากับน้องชายแฟนอ่ะก็เล่าให้คุณดาฟังว่าตอนนั้นอ่ะเป็นวันสุดท้ายของโรงงานจะปิดซ่อมแซมเครื่องจักรและปรับปรุงโรงงานพอดีก็มีน้องที่ทำงานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมีหน้าที่ตรวจคุณภาพสินค้าเหมือนประมาณว่าเขาจะต้องเดินเข้าไปในห้องเย็นนั้นน่ะเพื่อที่จะแบบไปตรวจสภาพสินค้าเก็บตัวอย่างสินค้าในห้องเย็นนั้นก็ทำเหมือนทุกอย่างตามปกติครับทุกคนก็เห็นนะว่าน้องเขาเดินเข้าไปข้างในก็ทุกคนก็เห็นเป็นปกติอยู่แล้วจนกระทั่งประตูโรงเย็นน่ะปิดโดยที่ทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าน้องคนนั้นออกมาหรือยังแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าประตูบานนั้นอ่ะใครเป็นคนปิดแต่ทุกคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าใครอยู่ในนั้นแต่ต่างคนต่างทำงานเพลินๆนะเนาะแต่ปรากฏว่าก็ผ่านไปจนกระทั่งโรงงานเปิดทำการตามปกติคนที่ทำงานก็ถามว่าทำไมน้องไม่มาทำงานก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องทำไมไม่มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีคนเข้าไปเปิดที่จะไปเอาตัวอย่างออกมาเขาบอกว่าเห็นภาพน่าสลดใจเลยคือน้องคนนั้นน่ะนั่งกอดเข่าซุกตัวอยู่ในซอกพาเลทเหมือนประมาณว่าหาทางออกไม่ได้อ่ะคือแบบนั่งกอดเข่าอ่ะด้วยความหนาวอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าในนั้นน่ะมันติดลบ13องศานั่งกอดเข่าแล้วก็ที่ตัวก็มีน้ำแข็งจับคงจะทุกข์ทรมานน่าดูเลยก่อนตายอะไรเงี้ยโรงงานนั้นน่ะเขาก็ปิดข่าวจนเรื่องมันก็ผ่านมาจนทุกคนก็ไม่ได้นึกถึงเขาบอกว่ามีคนเคยเจอน้องเขาอะมาเดินอยู่ในห้องเย็นบ้างมานั่งอยู่บนที่เก็บของในห้องเย็นบ้างมานั่งอยู่บนขื่อบ้างมีคนเคยเห็นอยู่ครับแต่คุณดาเขาเพิ่งมาได้2อาทิตย์เขาเลยยังไม่รู้เรื่องราวคุณดาก็เลยรู้เลยว่าอ๋อสิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนน่าจะเป็นน้องคนนี้แหละแต่จากที่เขากลัวคุณดาเลยกลับกลายเป็นแบบสงสารน้องเขาเนาะเพราะว่าก่อนจะตายเขาคงทรมานน่าดูคุณดาก็เลยไปทำบุญตามปกติครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเขาคุณดาบอกว่าและเขาก็ไม่เดินไปเหยียบที่แถวนั้นอีกเลยเพราะสิ่งที่เขาเจอมันเกินไปจริงๆกับคนคนหนึ่งที่จะรับกับความน่ากลัวขนาดนั้นได้คุณดาบอกนะเรื่องราวของคุณดาก็มีเท่านี้ครับทุกคนใครเคยเจอไหมผมอยากรู้จังคนที่ทำงานแบบกะดึกอย่างเงี้ยเคยเจอแบบเรื่องหลอนๆในโรงงานบ้างไหมครับผมอยากรู้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าทุกคนเจอแบบไหนกันบ้างนะก่อนไปนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ